ความเชื่อเรื่องการนับถือผีและการบูชาผีนั้นมีขึ้นก่อนที่ศาสนาทั้งหลายจะกำเนิดขึ้นบนโลกใบนี้โดยสืบทอดมาจากลัทธิบูชาบรรพบุรุษซึ่งมีรากฐานมาจากลัทธิที่เชื่อในอำนาจเหนือธรรมชาติอันเป็นจุดเริ่มต้นของประเพณีหลายอย่างรวมถึงเป็นที่มาของศาสนาบางศาสนาอีกด้วยในประเทศไทยประเพณีการบูชาผีบรรพบุรุษหรือผีปู่ย่าตายายผีพ่อแม่และผีญาติที่ล่วงลับไปแล้วยังมีการปฏิบัติสืบทอดกันอยู่ในแทบทุกภาคพิธีไหว้ผีบรรพบุรุษจะถูกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีทุก2ปีหรือทุก10ปีขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละตระกูลและคำสัญญาที่ให้ไว้กับผีบรรพบุรุษคนไทยอีกกลุ่มหนึ่งที่รู้จักกันในชื่อชาวไทยทรงดำหรือลาวทรงเป็นกลุ่มคนที่ยังมีวิถีชีวิตผูกพันแน่นแฟ้นกับการบูชาผีตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายแต่เดิมชาวไทยทรงดำหรือผู้ไทยดำอาศัยอยู่บริเวณดินแดน12จุไทยซึ่งปัจจุบันเป็นพื้นที่ทางเหนือของประเทศเวียดนามอพยพผ่านทางประเทศลาวลงมาอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีคนไทยจึงเรียกพวกเขาว่าลาวโซ่งหรือไทยโซ่งคำว่าโซ่งมาจากการแต่งกายที่นิยมใส่สวงดำหรือกางเกงสีดำเท่านั้นจนกระทั่งกลายมาเป็นชื่อไทยทรงดำเช่นในปัจจุบันชาวไทยทรงดำมีความเชื่อว่าผีคือเทพพยดาที่คอยคุ้มครองรักษาชีวิตและอาจจะลงโทษจนถึงตายได้ผีที่พวกเขานับถือมีตั้งแต่ผีแถนผีบ้านผีเรือนผีบรรพบุรุษส่วนผีป่าผีขวางและผีอื่นๆจะเป็นผีที่สถิตอยู่ตามป่าเขาแม่น้ำหรือตามสถานที่ต่างๆผีแถนหรือผีฟ้าเป็นผีที่ชาวไทยทรงดำให้ความเคารพนับถือสูงสุดเพราะเชื่อว่าผีแถนเป็นผู้สร้างโลกและสามารถทำลายโลกใบนี้เมื่อใดก็ได้เป็นผีที่มีทั้งด้านดีและด้านร้ายทุกคนจึงต้องปฏิบัติตนให้ถูกทำนองคลองธรรมตามประสงค์ของผีแถนชีวิตจึงจะมีความสุขผีบ้านผีเรือนเป็นผีที่คุ้มครองบ้านเรือนให้มีความร่มเย็นเป็นสุขและอุดมสมบูรณ์ผีชนิดนี้อาจจะสถิตอยู่ตามป่าเขาหรือต้นไม้ชาวไทยทรงดำในบางพื้นที่อาจจะสร้างศาลาให้ผีบ้านผีเรือนอยู่ในบริเวณที่มีหลักเมืองซึ่งเป็นเขตห่วงห้ามที่จัดไว้ใช้ประกอบพิธีเส้นไหว้ผีบ้านผีเรือนหรือพิธีเสนเท่านั้นที่เห็นนี้คือศาลเจ้าปู่หรือศาลตาปู่ที่ชาวไทยทรงดำสร้างไว้ต่างหากให้เป็นที่อยู่สำหรับผีประจำหมู่บ้านซึ่งต้องจัดพิธีเส้นไหว้ศาลเจ้าปู่เป็นประจำทุกปีสำหรับผีบรรพบุรุษหรือผีของปู่ย่าตายายหรือพ่อแม่ที่ล่วงลับไปแล้วชาวไทยทรงดำจะอัญเชิญขึ้นมาไว้บนเรือนบริเวณห้องผีเรือนหรือห้องของบรรพบุรุษที่เรียกกันว่ากะลอห้องซึ่งห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปโดยไม่บอกกล่าวเด็ดขาดจะถือเป็นการผิดผีส่งผลให้เจ้าของบ้านอาจจะได้รับเคราะห์ร้ายจึงต้องจัดพิธีขอขมาผีหรือพิธีเสียผีขึ้น
และต้องจัดพิธีเส้นไหว้ผีบรรพบุรุษขึ้นทุกปีเรียกว่าพิธีเสนเรือนพิธีเสนเรือนนี้จัดขึ้นทุก2ปีหรือ3ปีขึ้นอยู่กับความพร้อมและฐานะทางการเงินของแต่ละครอบครัวจุดมุ่งหมายของพิธีคือเพื่อให้ผีช่วยคุ้มครองลูกหลานให้อยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขความเจริญในทุกๆด้านพิธีเสนเรือนนี่ทำเพื่อพิธีอะไรใช่ไหมก็คือความอยู่ดีมีสุขเราเส้นไหว้ให้พันพระบุรุษกินแล้วเขาจะคุ้มครองเราบ้านไหนเขาพอมีทำนะเขาก็ทำ3ปี5ปีทำหนหนึ่งเครื่องเส้นไหว้ที่ต้องเตรียมคือเหล้าซึ่งต้องเตรียมต้มไว้ล่วงหน้าและใส่ไหฝังดินไว้6เดือนถึง1ปีและหมู1ตัวซึ่งต้องเตรียมเลี้ยงไว้ล่วงหน้า1ปีเช่นเดียวกันผู้ประกอบพิธีคือหมอเสนโดยเจ้าภาพจะนัดหมายหมอเสนไว้ล่วงหน้าแล้วจึงแจ้งให้ญาติพี่น้องทราบถึงกำหนดวันที่จะทำพิธีเสนเรือนพร้อมกับเตรียมข้าวของเครื่องใช้สำหรับประกอบพิธีไว้พร้อมสับเขาทำพิธีนี่เขาก็ต้องมีหมูฆ่ามาเป็นตัวเอาไปชำแหละในกระลอห่องเอาชำแหละไว้ทำพิธีก็มีอยู่7ชิ้น7ข้อ7เหี่ยวแล้วก็ไส้หมูล้อมเผือนพออันไหนเป็นพิธีเขาก็เก็บไว้ในกระลอห่องอันไหนไม่เข้าพิธีก็เอามาชำแหละเลี้ยงแขกแกงต้มเลี้ยงแขกกันทีนี้ก็7ข้อ7เหี่ยวอยู่ในถาดหรือในกระมังเนี่ยเขาจะหาคนมาทำพิธีมาแต่งเป็นปานเผือนพอนั้นก็เอามีข้าวต้มข้าวเผือกมันอะไรนะกล้วยอ้อยอะไรก็ใส่ในปานเผือนนั้นหมดแล้วทีนี้ก็พอใส่ไอ้นั่นเสร็จเราก็ไปเอาไอ้ขนมแห้งส้มสุกลูกไม้แล้วแต่จะสรรหามาใส่หันนี้นะหันให้ผีปู่ย่าตายายบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วเรียกมากินที่หันนี้นะทำพิธีให้พระบุรุษที่ว่าปู่ย่าตายายที่ล่วงลับไปแล้วมาเรียกมากินกันมีอะไรผลหมากรากไม้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ลูกหลานหามาได้นี่นะก็พี่ให้กินเรียกชื่อแล้วก็เรียกแต่ละชื่อเรียกทีนึงก็ตะเกียบที่ลงไปทีนึงลงไปที่ไหนลงไปที่พื้นที่ข้างฝาข้างฝาก็ลงไปถึงพื้นชื่อนั้นก็เรียกมาแล้วก็ขีดตะเกียบที่ไปทีนึงจนหมดนี่แหละที่ว่าชื่อนั้นเป็นร้อยๆนะหนูที่พระบรมที่ร่วงรับไปนั่นน่ะเอ้าปู่ย่าตายายที่ร่วงรับไปเขาก็จดใส่สมุดไว้ในพิธีจะมีลูกหลานและญาติมิตรมาร่วมพิธีกันอย่างพร้อมหน้า
รวมถึงแขกที่เชิญมาร่วมงานซึ่งบางบ้านอาจจะมีผู้เข้าร่วมพิธีเสนเรือนราว200ถึง300คนทีเดียวญาติที่สืบสายโลหิตจะแต่งกายแบบธรรมดาส่วนญาติที่เป็นเขยหรือสะใภ้จะแต่งกายด้วยชุดพิเศษเรียกว่าเสื้อฮีหรือสวงฮีซึ่งเป็นเสื้อยาวแสดงถึงการเคารพผีบ้านผีเรือนและเพื่อให้ผู้ที่มาร่วมงานสังเกตได้ว่าเป็นลูกเขยหรือลูกสะใภ้เสื้อนี้เอาไว้สำหรับใส่เวลาแต่งงานเอาไว้สักการะบูชาแล้วเสร็จแล้วก็ไหว้เป็นลูกเขยเอามาไหว้พวกปู่ย่าตายายบรรพบุรุษที่เสียไปแล้วไหว้ในที่กระล้อห้องเอาถึงเที่ยวไว้กระดูกพ่อแม่เราบรรพบุรุษเราที่เสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าเวลาปู่ย่าตายายพ่อแม่เสียชีวิตก็จะเอาอันนี้มาใส่หามโลงเวลาหามโลงศพไปเผาใช้อีกครั้งหนึ่งอันเดียวกันนี้ไม่เป็นไรเรียกว่าเขยหามนะแต่เวลาเสนอย่างนี้ทำเหมือนเมื่อตะกี้นี้เอาออกมาแล้วก็เอามาผูกไว้ที่ไหล่ผู้ใดมีลูกผู้ชายที่เป็นลูกเป็นหลานเป็นลูกเขยหลานเขยในตระกูลที่กำลังเสียอยู่นี้ต้องคาดให้ทุกคนถ้าผู้ใดไม่คาดไม่แสดงว่าเราได้เป็นสะใภ้เขาเราเป็นสะใภ้อยู่ในบ้านในหลังนี้มันทำหลุดเราจะได้รู้ว่าวันนี้มีหลานสะใภ้มีหลานเขยลูกเขยได้มาสักการะบูชาได้มาเอากับข้าวหวานข้าวมาให้กินแล้วนี่เดี๋ยวถ่ายก่อนหมอถ่ายคู่ใครถ่ายคู่ใครนี่หมอจะถ่ายคู่ใครเสนนี่เรียกหมอเสนเอาไปล้อเอานี่ดาราแล้วเนี่ยไอ้หวานเสนพอได้เวลาหมอเราก็ไปรับหมอมาหมอก็มาคีบเส้นไหว้ไปจนกว่าจะหมดชื่อของคนตายหลายรอบค่ะชื่อในโฉนดมีกี่ชื่อก็ต้องคีบให้หมดทุกชื่อพอเรียกคนนั้นกินท่องไปจบก็ท่องใหม่คำเก่านั่นแหละท่องใหม่แต่ว่าเป็นคนใหม่ยกแค่นี้ดีไหมยังไม่ดีให้วางลงแล้วก็แค่เอวดีไหมหมอก็ยังบอกว่าไม่ดีเท่ายกสุดแล้วหมอว่าดีน้ำขันม้าปลาเสือปลาปันเหอในข้องมีวังหวาใต้ข้องหนาโกมทำลายหัวถือใต้ที่จิ้วเป็นกวานใต้กินละทอปลาพกวานซุปกวนเบามากินจะมากินเนื้อหมูเส้นฟางแป้งนั่งแข็งเรือนยาวลูเจ้าต้องห้องหมอร้องลำตาขาหมอเส้นหมอพรลำกินก่อนจ้างกินเฮลายกลายเป็นฟางซ่าหรือเส้นมันจืดลงตามตาเต็มน้ำตาแก้วต้องหมอร้องกระช้าหมอติดหมอพรนำกินก้อนจังกินเอ่อลายกลายเป็นฟางซ่าหรือเส้นมันจืดลงตามตาเมื่อลำหวานนางนิ่มลำซ่าขาลาลาลาน้ำนิ่มน้ำตาหวานกินหลังจากเสร็จพิธีหมอเสนจะทำการเสี่ยงทายให้แก่เจ้าภาพเรียกว่าส่องไก่อย่างเงี้ยดีเนี่ยดีถ้าไม่ดีมันจะไม่งุ้มก็หากันเนี่ยดีดีกับดีของหมออีกเนี่ยจากนั้นเจ้าภาพจะทำพิธีขอบคุณหมอเสนเรียกว่าการฝ่ายหมอเมื่อเสร็จพิธีก็จะเลี้ยงอาหารแขกที่มาร่วมในพิธีเสนเรือนความเชื่อเรื่องผีของชาวไทยทรงดำส่งผลให้สมาชิกในครอบครัวของพวกเขามีความรักใคร่กลมเกลียวกันอย่างลึกซึ้งนอกจากนั้นยังทำให้ชาวไทยทรงดำทุกคนเคารพในกฎระเบียบความดีงามซึ่งนำพาให้สังคมของพวกเขาร่มเย็นมาจนทุกวันนี้